งระเริงร้อนรุ่มแรงรักร้านระริกอยู่ในเปลวเพลิงไฟเผาใจกระเจิงลุ่มหลงเมามัวเกลือกลัวตัณหาความรักที่ฉันไขว่คว้าไม่เคยได้มาดังหวังสักทีข้าวเช้านะคะเพราะว่ามีประชุมตอน9โมงอ่ะต้องรีบไปตรวจเอกสารด้วยเฟิร์นแม่ไปก่อนนะลูกคุณยายคะทำไมวันนี้คุณแม่แต่งตัวสวยเหมือนคงจะมีงานสำคัญนะลูกเพราะที่โรงแรมอ่ะมีการประชุมบ่อยๆคงจะมีแขกอ่ะจ้ะก็บอกหันต้องยกย่องให้มันวิเศษสำคัญเลยเนอะแม่นายนั่นน่ะสิแม่นายไม่เห็นแม่สร้อยเอ่ยถึงแขกพิสงพิเศษอะไรเลยไม่แน่นะคะคุณแม่อาจจะทำตัวเป็นเด็กจะให้กลมกลืนกับพี่วิกันก็ได้เฟิร์นอย่าพูดอย่างนี้อีกนะยายไม่ชอบทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องเนี่ยรีบแจ้งผมทันทีนี่ติดกระดุมให้เรียบร้อยหน่อยนะที่นี่เนี่ยโรงแรมชั้น1ไม่ใช่โรงแรมม่านรูดนี่ด้วยซ้ายโอ้มาแต่เช้าเลยนะจ๊ะพอดีวันนี้เนี่ยพี่มีสัมมนาที่นี่นะจ๊ะวันนี้สร้อยสวยจริงๆนะเนี่ยสร้อยก็สวยอยู่ทุกวันนั่นแหละอยู่ที่ว่าจะสวยมากหรือสวยน้อย เดี๋ยวสร้อยไปทำงานก่อนนะจ๊ะพี่วันมีประชุมตอน9โมงอ่ะจ้ะสวัสดีครับห้องสัมมนาเชิญชั้น2เลยนะครับไม่ทราบว่าคุณเพนเนี่ยมาหรือยังครับผมยังไม่เห็นเลยนะครับเชิญนั่งดูดิอ
สวัสดีครับมารอเฟิร์นเหรอคุณจะไปไหนกันล่ะวันนี้ผมจะขออนุญาตพาไปดูหนังนะครับแล้วคุณไม่ทำงานเหรอคืองานของผมเนี่ยทำไม่เป็นเวลาครับเป็นงานประเภทเสี่ยงโชคครับคุณก็เป็นนักพนันสิเปล่าเลยครับผมเล่นหุ้นนะครับมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะมันก็เป็นการพนันชนิดหนึ่งว่าแต่ว่าคุณจะแต่งงานกับเฟิร์นเนี่ยถ้าเมียเก่าอ่ะหย่าหรือยังคุณยายคะคุณแม่สั่งไว้ว่าก็ไม่ได้ห้ามอะไรนี่จะทำความรู้จักสนิทสนมกันสักเท่าไหร่ก็เชิญแต่ก่อนจะแต่งงานเนี่ยเอาใบหย่ามาให้ฉันดูก่อนก็แล้วกันเข้าใจไหมครับพี่จะชวนคุณเพนไปทานข้าวแล้วก็ต่างคนต่างกลับนะจ๊ะคุณเพนพยอมค่ะเราเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ไม่เคยได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวถ้าอย่างนั้นก็ถือโอกาสนี้อยู่คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะฉันน่ะรู้จักคุณเพนพยอมมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะแล้วก็สนใจในตัวคุณด้วยอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวมื้อเนี้ยฉันจะเป็นเจ้าภาพเองอยู่ด้วยกันนะคะคุณเพนเฟิร์นครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเฟิร์นเบื่อดูหนังฟังเพลงก็ต้องมาดูธรรมชาติแบบนี้แหละคุณยายพูดถูกค่ะคุณมิทูนยังไม่ได้หย่าเลยเฟิร์นเฟิร์นไม่ต้องห่วงเรื่องหย่าของผมนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะนัดคุณเพนมาคุยเรื่องหย่ากันเนี่ยผมพยายามจะทำตัวเป็นคนดีแล้วนะแต่ผมจะทำได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้คุณมิทูนอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะตามที่เป็นตัวของคุณมิทูนเองได้แค่ไหนก็แค่นั้นจริงไหมเฟิร์นนี่น่ารักมากเลยนะน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนี้จริงๆแหมดูสิโอ้น่ารักจังเลยเฟิร์นไฟเผาใจกระเจิงลุ่มหลงเมามัวเกลือกลัวตัณหาลมเสน่หาพัดพาดอกงิ้วพริ้วไหวมันกลิ่นหอมรันจวนใจโอ๊ยโอ๊ยเป็นอะไรหรือวะคะใช่แล้วนะช่วงนี้ผมดูไม่ค่อยดีครับเจ็บมากไหมคะไม่เป็นไรฮะยังหล่ออยู่นั่งมาเล่นกันกลางหน่อยดิThank you.
แฟคุณเพนขอบคุณค่ะคุณคงจะพอทราบว่าคุณพิทูลน่ะกำลังจะมาเป็นเขยของฉันค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจกับคุณดีคุณสร้อยสนก็เลยจะมาเตือนฉันเรื่องหย่าค่ะเราก็อยากให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยเพราะเมื่อเฟิร์นแต่งงานกับคุณพิทูลเฟิร์นควรจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องแค่นี้เองค่ะคุณสร้อยสนเลยต้องเสียเวลามาเลี้ยงข้าวฉันกับคุณอ้วนไม่ต้องห่วงหรอกนะคะฉันหย่าแน่ผมเองครับแม่เพิ่งไปยืมมาจากห้องสมุดนะครับจะเป็นหมอโรคจิตหรือวิกลถึงไปเอาหนังสือพวกนี้มาอ่านอ่ะแม่ครับแม่จำได้ไหมครับที่ผมเคยถามว่าคนที่เก็บอะไรไว้ในใจมากๆแล้วหาทางระบายออกไม่ได้เขาจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงหรือเรียกว่าบ้าแม่จำได้ไหมจำได้เอ๊ะแล้วใครจะบ้าเหรออกจะอีฮะเป็นยังจะได้น้ำหนามมันจะติดเนื้อกว่าเนี่ยไปหาหมอบ่เจ้าเจ้าไม่ต้องจ้ะแม่แม่ทำแผลให้หนูนะพาไปหยิบอุปกรณ์ทำแผลเนอะไปไปไปดูเนี่ยเจ็บกว่าเนี่ยตายละตายละมาแล้วเจ้าแม่นายใจใจด้วยเจ้าเอาสำลีไหมเจ้านี่มาเนี่ยหนาวอยู่ไหมเลือดหืมตายละตายละเอาเอาน้ำติดก่อนแกนี่เจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวก็เอาผ้าบันมาเนื้อเอาผ้าบันมาร้อนรุ่มแรงระร้านระริกอยู่ในเปลวเพลิงไฟเผาใจกระเจิงลุ่มหลงเมามัวเกลือกลัวตันหาดังดอกนิ้วปลิวล่องลอยลมได้สุขสมชั่วครั้งชั่วคราไม่คุณผมจะไปวัดนะคุณไม่ได้ไปที่ชอบที่ชอบเหมือนเมื่อก่อนแล้วผมจะไปวัดไปปรงอะถ้าคุณอยากจะไปด้วยไปปล่อยกาหรือปล่อยมนุษย์ผู้ชายก็เชิญนะนี่คุณพิทูลนี่คุณจะเลิกเชื่อไก่จริงๆเหรอคะอ้าวคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ขึ้นมาสิแล้วผมจะพาคุณไปปล่อยป่าช้าให้ดูไปละไม่น่าเชื่อเลยอะไรไฟท่อ
องค่ะแม่เพนทำตั้งแต่เช้าชิมก่อนแล้วค่อยชมนะคะถ้าอย่างนั้นไม่รอเชิญนะคะลูกน้าโถเอ้ยเพนทำของง่ายๆดีกว่าลูกไอ้ยากๆเนี่ยเราไปซื้อเขาทานดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มค่ายาแก้ปวดหลังอะลูกเอ๊ะเสียงรถใครมาอุ้ยรถของคุณพี่ทูลค่ะพี่ทูลเข้ามาทำไมอะเพนเพนก็ไม่ทราบค่ะลูกน้ำไปเปิดประตูให้คุณพี่ทูลสิค่ะคิดถึงลูกน้ำจังเลยนะไงอยู่ทนนะเราอะสบายดีเหรอสบายดีค่ะสบายสบายนะคะคนใช้ส่วนใหญ่ที่อยู่ทนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บ้านที่ไม่มีคุณผู้ชายค่ะโอ้สบายสบายค่ะไม่มีคนมาคอยจี้เอวเป็นหมาหยอกไก่ไม่มีคนมาคอยให้ความหวังลมๆแรงๆสบายสบายค่ะนี่คุณเพนอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่กับคุณนายข้างบนค่ะวันนี้วันหยุดนะคะคุณนายมาชวนคุณเพนนั่งสมาธิค่ะคุณนายน่ะเก่งเรื่องปรองค่ะนี่ที่หลังก็เรียนแบบคุณนายก็บ้างสิยายช้างน้ำไปไปตามคุณเพนมาความสุขเนาะก็เป็นธรรมดาของคนที่กำลังจะแต่งงานนะคะคุณแม่คุณแม่คะที่คุณแม่ยอมให้เฟิร์นแต่งงานกับคุณพิทูลที่คุณแม่ไม่เคยขัดขวางเราตั้งแต่ต้นพอคุณแม่เคยแต่งงานกับผู้ชายคราวพ่อใช่ไหมคะไม่เข้าบ้านล่ะคะถึงแม่ของฉันเนี่ยจะหมดวาระการเป็นแม่ยายของคุณแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้เพนผมไม่ได้โกรธเคืองอะไรคุณแม่คุณหรอกนะจริงแต่ผมอายท่านนะผมจะมาขอหย่ากับลูกสาวท่านนะเมื่อไหร่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือเปล่าเปล่าหรอกค่ะเพียงแต่เมื่อวานคุณสร้อยสนมาคุยกับฉันขอให้ฉันหย่ากับคุณคุณสร้อยสนน่ะเหรอใช่ค่ะคุณสร้อยสนว่าที่แม่ยายในอนาคตคุณคุณสร้อยสนลม
ราบซ่านในใจหลงเร่อ